คนวันนี้ก็คือจะพาทุกคนไปปล่อยปลาทําบุญนะครับที่คลองข้างๆคอนโดนะฮะเนื่องจากว่าปลาที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยเป็นปลาคราฟนะฮะตัวมันใหญ่มากแล้วเราก็สงสารมันนะฮะมันวิ่งชนตู้นะครับเราก็เลยมีความจําเป็นต้องจับน้องเนี่ยไปปล่อยนะฮะในคลองที่แบบว่าคลองของคอนโดเองนี่แหละครับค่อนข้างจะกว้างพอสมควรให้น้องได้แหวกว่ายได้เต็มที่นะฮะคืนความอิสระภาพให้น้องนะฮะจะเอาไว้เฉพาะตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆนะฮะเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราเลี้ยงไว้นะฮะปัญหาก็คือว่ามันกินเยอะแล้วมันก็จะถ่ายเยอะพอถ่ายเยอะมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยเสียเร็วนะเครื่องที่เราซื้อมาติดตั้งเพื่อที่จะกรองบำบัดน้ำเนี่ยนะฮะก็เอาไม่อยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยเพื่อลดความแออัดของปลานะฮะเราก็เลยจะจับน้องเนี่ยเขาไปปล่อยนะฮะไปปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับนะครับธรรมชาติเหรอมันเป็นบ่อปิดครับ ซึ่งก็จะมีพื้นที่ให้น้องได้แหวกว่ายค่อนข้างเยอะนะครับน้องก็จะได้ไม่อึดอัดนะครับปลาน้องเนี่ยตัวน้องเนี่ยค่อนข้างไซส์ใหญ่นะประมาณใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับเราก็เลยว่าต้องเอาน้องไปปล่อยดีกว่าประมาณนี้ฮะปลาที่อยู่ในตู้เนี่ยปลาคราฟเนี่ยจำนวนทั้งหมดประมาณ10ตัวนะครับ10ตัวเมื่อกี้จับผิดตัวหรือเปล่าเราเดี๋ยวคือให้เอาออกแล้วเข้าโอเคโอเคนะกำลังอยู่ในช่วงการจับเนาะจะจับยากนิดนึงนะฮะตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ๆนี่เราจะเอาไม่เอาไว้เนาะเราจะเอาออกปลาสวายโอ้โหน้องดิ้นนะน้องดิ้นเนาะน้องดิ้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวรีบเอาน้องไปปล่อยนะครับน้องก็กำลังจะหนีตะข่ายกันนะฮะจับยากนิดนึงโอเคอ่ะตัวใหญ่ก็จะล้นตะแกรงนิดนึงนะครับล้นตะข่ายนะฮะเราก็จะพยายามเลี้ยงปลาให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะมีพื้นที่ให้ปลาส่วนที่เหลือที่เราเลี้ยงต่อเนี่ยได้แหวกว่ายนะครับก็ว่าน่าจะเอาตัวนี้มันตัวนี้สวยดีครับเอาลงไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยเรียกกันโอเคอ่ะน่าจะพอแล้วล่ะก็เอาอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวเล็กอ่ะตัวส้มขาวส้มขาวเล็กอ่ะนะเอาไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวน้องโตขึ้นก็เดี๋ยวเราก็เอาไปปล่อยอีกนะครับพอน้องโตขึ้นเดี๋ยวเราก็ไปปล่อยคือต่อไปก็จะไม่พยายามเลี้ยงน้องเยอะนะครับแล้วก็เลี้ยงนิดหน่อยนะครับเลี้ยงนิดหน่อยนะโอเคนะปลาก็จะประมาณนี้ไข่ใกล้ดิอ่ะนี่ฮะหน้าตาน้องๆนะฮะเราจะพาน้องไปปล่อยนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะฮะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูตอนที่ปล่อยนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณที่เราจะปล่อยปลากันแล้วนะครับทุกคนนะฮะปลาที่เราจะปล่อยก็มีหน้าตาประมาณนี้นะครับจะเริ่มปล่อยแล้วนะครับเอามาปล่อยเดี๋ยวดูนะครับปล่อยน้องลงไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วหายไปหมดเลยพี่โอมีทิชชู่ว่าโอเค